กันหน่อยนะครับในตอนแรกนะครับผมจะเริ่มจากการถอดล้อนะครับออกมาใส่สเตอร์ก่อนเมื่อถอดล้อออกมาแล้วนะครับผมจะแนะนำนะครับชุดสเตอร์นะครับก็มีสเตอร์หลังนะครับโซ่ครับโซ่สเตอร์นะครับเบอร์ T8F นะครับตัวโซ่110ข้อนะครับแล้วก็อันนี้55หรือ54ฟันไม่แน่ใจนะแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับก็คือตัวฟรีนะครับฟรีเรียกว่าฟรีวีดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสำหรับใส่สเตอร์นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ยึดน็อตนะครับเราก็มายึดน็อตกันเลยนะครับโอเคครับเราควรจะใส่ให้ครบ4ตัวนะครับแต่ตอนนี้ผมจะลองใส่แค่2ตัวก่อนนะครับเมื่อเราใส่แบบนี้แล้วนะครับเราก็มาดูที่ตรงนี้นะครับชุดตัวสเตอร์หลังของจักรยานนะครับเราต้องถอดออกนะครับก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆจะใส่ตัวสเตอร์ตัวนี้ไว้ด้านนอกหรือว่าเอาไว้ด้านในนะครับหรือว่าเอาไว้ด้านในก็แล้วแต่เพื่อนๆตัดสินใจนะครับก็นำเจ้าตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวต่อนะครับต่อเบริ่งตัวเบริ่งสเตอร์ตัวนี้นะครับก็เราก็นำมาใส่กับตัวนี้นะครับโดยเราคลายเจ้าตัวนี้ออกมาสัก 2-3 รอบนะครับเหล็กนำศูนย์นะครับหรือว่าจะเป็นตะปูคอนกรีตก็ได้ครับโอเคครับก็ถอดออกให้หลวมๆนะครับจากนั้นก็นำตัวต่อนะครับตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตอกนิดนึงครับจากนั้นก็นำตัวนี้นะครับเป็นแหวนนะครับตัวนี้ครับใส่เข้าไปนะครับเพื่อที่จะรองนะครับรองตรงนี้นะครับนำมารองตรงนี้นะครับระหว่างอันนี้กับอันนี้นะครับเพื่อให้ไม่ให้มันติดกันนะครับมันจะได้ฟรีได้นะครับก็ใส่เข้าไปนะจากนั้นนะครับก็ดูตัวนี้นะครับหมุนถอยหลังนะครับถ้ามันฟรีสวยหลังก็แสดงว่าหันด้านถูกแล้วนะครับเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะได้นะครับชุดสเตอร์ที่ฟรีได้นะครับต้องหมุนถอยหลังนะครับหมุนถอยหลังถ้าหมุนไปด้านหน้ามันจะฟรีไม่ได้นะครับถ้าไปด้านหน้าถ้าไปหน้ามันฟรีไม่ได้นะมันฟรีเฉพาะถอยหลังนะครับแต่ของผมไว้ด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราค่อยใส่นะครับเราต้องเอาโซ่มาคล้องก่อนนะครับนะครับในตอนนี้เราขันน็อตไว้หลวมๆก่อนนะครับเหตุผลที่ผมทำการน็อตขันน็อตไว้หลวมๆก็เพื่อเรายังไม่ได้ใส่โซ่นะครับเราจะต้องใส่โซ่แล้วก็ปรับตั้งโซ่นะครับโซ่เดิมนะครับโซ่ของตัวปั่นนะครับชุดปั่นเราจะต้องใส่และปรับตั้งนะครับ
เมื่อเราใส่โซ่ชุดปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปรับตั้งโซ่ให้เหมาะสมครับแล้วก็หันน็อตยึดได้เมื่อหันน็อตพอตึงๆแล้วนะครับก็มาดูโซ่นะครับโซ่ตัวนี้นะครับว่ามันหย่อนเกินไปหรือเปล่าถ้ามาย้อนก็โอเคครับก็ขันให้แน่นได้เลยนั่นนะครับเพียงเท่านี้เราก็ติดตั้งโซ่ชุดสเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆนะครับทีนี้เราก็มีชุดฟรี2ชุดนะครับเราสามารถปั่นตัวนี้ได้อิสระนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็อิสระนะครับโดยที่เราสามารถปั่นได้โดยที่ไม่ต้องลากเครื่องนะครับเพราะว่ามันจะฟรีได้โอเคครับเราก็มาติดตั้งแท่นเครื่องกันผมก็จะเริ่มจากการใส่ขาตั้งเครื่องนะครับใส่น็อต2ตัวด้านซ้ายและขวาครับแล้วก็นำเครื่องมาวางนะครับโดยรองแหวนด้วยนะครับที่น็อตก็สำคัญนะครับเราต้องใส่แหวนสปริงด้วยนะครับเพื่อกันคลายนะครับแล้วก็นำชุดเฟืองทดมาประกอบนะครับผมก็จะตัดโซ่นะครับเพื่อที่จะได้นำไปวัดกับตัวชุดสเตอร์ของเรานะครับให้ความยาวพอดีตามที่ผมต้องการแล้วก็นำไปตัดข้อที่เกินออกทิ้งนะครับก็นำโซ่ไปประกอบนะครับโดยใช้กิ๊บเหมือนกับโซ่มอเตอร์ไซค์เลยนะครับใส่กิ๊บใส่ข้อต่อเหมือนกับโซ่มอเตอร์ไซค์ก็ตัวเครื่องสามารถสไลด์ซ้ายขวาได้นะครับเพื่อให้สเตอร์บนและล่างมันตรงกันนะครับต่อไปผมก็จะปรับตั้งโซ่นะครับซึ่งจะปรับตั้งโดยการขันน็อตทั้ง2ตัวนะครับด้านฝั่งนี้นะครับและเราจะไปขันอีกฝั่งซึ่งอีกฝั่งมันก็จะแบบว่ามันก็จะยกขึ้นมาอัตโนมัตินะครับสำหรับวิธีการปรับตั้งโซ่ของผมนะครับก็คือการขันน็อตนะครับทั้ง4ตัวที่ฐานนะครับโดยขันฝั่งที่มีเฟืองอยู่นะครับมีโซ่อยู่ก่อนนะครับพอมันเริ่มจะตึงหน่อยๆแล้วก็ไปขันอีกด้านนะครับก็พยายามขันให้เท่ากันนะครับทั้ง4ตัวนะครับคู่ซ้ายขวานะครับคู่หน้าหลังไม่เป็นไรถ้าไม่เท่ากันแต่ว่าคู่ซ้ายขวาเน้นให้เท่ากันนะครับดีครับเมื่อเราปั่นนะครับชุดสเตอร์เครื่องชุดนี้นะครับมันก็จะไม่ตามนะครับมันจะไม่หมุนตามและเมื่อตัวเครื่องทำงานนะครับเมื่อเครื่องทำงานตัวสเตอร์ตัวนี้มันก็ไม่หมุนตามนะครับเราจะได้เวลาเราขี่เราได้เอาเท้าพักนะครับตรงบันไดปั่นนะครับก็มาดูที่เงินกันนะครับเงินแต่เดิมนะครับจะเป็นเงินตัวนี้นะครับเงินตัวนี้นะครับที่ของเดิมผมไปหาที่
เขาทิ้งนะครับออกมาล้างๆแล้วก็ทาสีใหม่เป็นของจักรยานคล้ายๆจักรยานในบ้านครับไม่มันเงินมันสูงนะครับมันขี่ง่ายแล้วก็ผมก็เอาเจ้าเป็นตัวปลอกเงินนะครับตัวนี้เป็นประกับคันเร่งด้วยเอามาใส่ครับแล้วก็ใส่สวิตช์นะครับเป็นสวิตช์ออฟดันของมอเตอร์ไซค์เขาลากสายไฟมาเดี๋ยวจะมาต่อครับตัวสวิตช์ของเครื่องตัดหญ้านะครับก็โอเคครับเพื่อนๆต่อไปผมก็จะนำสายคันเร่งนะครับมาใส่เข้ากับประกับเงินนะครับแล้วก็ใส่ตัวลูกเร่งนะครับฝาลูกเร่งก็ใส่เข้ากับกาโบนะครับสายของเดิมมันจะสั้นนะครับผมก็เลยนำสายเบรกของจักรยานนะครับเป็นสายเบรกล้อหน้านะครับก็เอามาต่อนะครับโดยก็แต่งหัวที่ใส่เข้ากับประกับเงินนะครับเจ้าตัวนั้นเรียกอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับให้มันเล็กนะครับแต่งกับตะเบยนะครับให้มันบางลงแล้วก็ใส่เข้ากับประกับเงินได้นะครับก็ใส่ได้โดยไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้ได้แล้วก็นำมาต่อโดยใช้สายตัวปลั๊กไฟนะครับเป็นปลั๊กตัวผู้นะครับที่ซื้อมาอันละ10 บาทนะครับแล้วก็นำมาเอาตัวนั้นแหละตัวที่หนีบสายไฟเอามาหนีบนะครับสังเกตนะครับแล้วก็ผมจะใส่สปริงดึงเวลาเราผ่อนคันเร่งนะครับมันจะได้ดีดกลับนะครับตรงบริเวณรอยต่อนะครับผมใส่สปริงเอาไว้นะครับนะครับแล้วก็ทำการต่อสายไฟนะครับเป็นสายสต็อปนั่นแหละสายดับเครื่องก็ใช้สวิตช์ออฟรันของมอเตอร์ไซค์นะครับมาต่อนะครับโดยเลื่อนสวิตช์ไปตำแหน่งเปิดเป็นการปิดนะครับเลื่อนสวิตช์ไปตำแหน่งปิดเป็นการเปิดนะครับตรงสวิตช์ผมก็เลยลบตัวอักษรออกไปนะครับก็จำง่ายๆว่าสวิตช์อันใหญ่เป็นการดับเครื่องสวิตช์อันเล็กเป็นการเปิดนะครับนะครับก็นำถังมันนะครับมาใส่นะครับแล้วก็ต่อสายน้ำมันให้เรียบร้อยนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็นำน้ำมันมาเติมแล้วก็ลองติดเครื่องดูนะครับพอเครื่องติดนะครับก็เจอปัญหาเลยนะครับปัญหาใหญ่เลยฝั่งเครื่องทดต้องอยู่ด้านซ้ายนะครับไม่ใช่ด้านขวาแบบนี้ผิดนะครับแบบนี้มันหมุนถอยหลังนะครับถ้าจะเอาไว้ฝั่งนี้นะครับมันจะมีเฟืองทดอีกแบบนึงกับนะครับที่มันสั้นนะครับมันสั้นน่าจะ5:1หรือเปล่าเฟืองตัวนั้นผมไม่แน่ใจต้องใช้อีกแบบครับแบบนี้มันผิดนะครับอันนี้ของผมมีอยู่2 วิธีนะครับก็คือเปลี่ยนเฟืองทดให้เป็นแบบที่ว่านะครับหรือไม่ก็หันตัวเครื่องไปไว้ด้านฝั่งนี้นะครับแล้วก็ตัวสตาร์ทก็อยู่ฝั่งนี้นะครับผมจะเลือกวิธีที่2นะครับสำคัญมากนะครับก็คือเอาตัวเกียร์ชุดเกียร์นะครับมาไว้ฝั่งนี้นะครับมาไว้ด้านซ้ายนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมทำเสร็จนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับก็การประกอบก็เหมือนเดิมนะครับก็คือถอดแล้วก็หันแค่นั้นเองนะครับมันไม่มีอะไรมากก็ทำการย้ายฝั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่ถอดน็อตแต่แท่นเครื่องนะครับแล้วก็หันสลับด้านแล้วก็ถอดสเตอร์มาใส่นะครับมันก็มีเกลียวอยู่ก็ใส่เข้าไปพอดีเลยแล้วผมจะลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับก็ผมต้องล้างคาบูกันหน่อยนะครับก็ค่อนข้างที่จะสนุกนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองขี่นะครับเดี๋ยวจะลองขับดูโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเหนื่อยเลยครับเดี๋ยวคงต้องทำความสะอาดชุดน้ำมันนะครับกระบวนการให้มันเดินคล่องๆหน่อยเพราะเครื่องมันชอบดับนะครับ